สวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้าอบรมการควบคุมกระบวนการขั้นสูงนะครับเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพนะครับวันนี้ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เล็กวันทาก็จะมาพูดต่อนะครับเกี่ยวกับกระบวนการแยกทางชีวภาพคราวนี้เราจะมาดูเกี่ยวกับกระบวนการสกัดแล้วก็กระบวนการตกตะกอนนะครับอันแรกเราดูกระบวนการสกัดก่อนนะครับกระบวนการสกัดก็มีทั้งกระบวนการสกัดแบบ liquid extraction หรือ liquid solid extraction หรือ solid liquid extraction นั่นเองLiquid extraction แสดงว่าเราใช้ตัวทำละลายครับใช้ตัวทำลายมาสกัดแยกเอาตัวถูกละลายที่ละลายในตัวทำละลายตัวหนึ่งนั่นแสดงว่าเป็นวิธีการเลือกนะครับตัวที่ใช้ในการสกัดเป็นตัวทำละลายตัวหนึ่งดังนั้นตัวทำละลายตัวใหม่ที่เราทำมาจะต้องละลายได้ดีกับตัวถูกละลายมากกว่าตัวทำละลายและต่อไปก็คือต้องสามารถแยกออกจากตัวถูกละลายได้ง่ายอาจจะเป็นวิธีการละเหยกันนะเป็นวิธีการที่ง่ายนั่นเองนะครับงั้นรูปนี้แสดงลักษณะนะครับโมเดลของกระบวนการสกัดนะครับถึงกระบวนการสกัดก็มีการกวนผสมเพื่อให้นะครับของเหลวนะครับทั้ง2เฟสผสมกันนะครับแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนมีการถ่ายโอนจากเฟส1ไปยังอีกเฟส1จากนั้นเราก็ปล่อยให้มันตกตะกอนแยกชั้นนะครับปล่อยให้มันแยกชั้นคือเซตริ่งนะครับเฟสอัปเปอร์เฟสกับโลเฟสปกติอัปเปอร์เฟสก็จะเป็นส่วนที่หนักก็คือสารไหนที่มีความหนาแน่นสูงกว่าเมื่อผสมกันแล้วก็จะอยู่ด้านล่างอันไหนเบาก็อยู่ด้านบนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับเราก็จะแทนด้วย L ก็คือ LI 1 LI 2 CI 1 CI 2นี่ก็คือฟีดนะครับเนาะของตัวทำละลายกับฟีดของสารละลายทั้งขาเข้าเข้า CA ก็คือความเข้มข้นของตัวถูกละลายที่เราต้องการแยกครับ CA 1ก็คือในเฟส1 CA 2ก็คือในเฟส2อันนี้คือขาเข้านะครับหลังจากผสมนะครับผสมเสร็จเราก็ปล่อยให้มันแยกชั้นนะครับ upper phase กับ lower phase เพราะฉะนั้นนะครับ L 01 L 0เป็น LO 1 LO 2ก็คือขาออกนั่นเองนะครับขาออกเพราะฉะนั้น CO 1กับ CO 2คือความเข้มข้นด้านบนกับด้านล่างขาออกนะครับอันนี้ก็เป็นไอเดียเพราะว่าวงการสกัดมันก็จะมี2ส่วนก็คือการผสมแล้วก็ปล่อยให้มันแยกชั้นหลักๆก็จะมีประมาณนี้ก็คือเป็นไอเดียนะครับงั้นอันนี้เป็นรูปลักษณะของเครื่องมือที่เราใช้สกัดนะครับแรกคือแบบง่ายก็คือเป็น separation funnel นะครับแล้วก็ใส่ทั้งตัวทำละลายนะครับสารละลายที่มีตัวถูกละลายอยู่นะครับใส่เข้าไปเขย่าให้มันผสมกันแล้วก็ปล่อยให้มันแยกชั้นนะครับแล้วก็แค่เปิดดูนะครับแล้วก็ปล่อยชั้นล่างออกไปแล้วก็ได้2ชั้นถ้าตัวถูกละลายนะครับอยู่ชั้นบนเราก็ไปแยกชั้นบนต่อแต่ถ้าตัวถูกละลายอยู่ชั้นล่างเราไปแยกชั้นล่างนี่นะครับนั่นหรืออันที่2นะครับที่เราอีกอันหนึ่งเรียกว่าเป็นอันนี้ก็จะเป็นแบบทั้งกวนนะเป็นแต่ทั้งกวนมีใบกวนคล้ายๆตัวนี้เพียงว่าทั้งกวนตัวนี้มีหลายชั้นนะปิดเข้าก็จะมีการกวนผสมนะครับก็จะมีการออกเข้าไปอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการกวนจะเป็นแบบคอลัมน์มีใบกวนหลายๆชั้นอันที่2ก็มีการกวนนะครับนะอันนี้จะเป็นมิกเซอร์ก็คือถังกวนนะครับเราก็จะมีตัวน้ํานะครับอันนี้ถ้าเป็นรูปนี้น้ําก็จะเป็นตัวทําอะไรส่วนตัววินิลอะซิเตตเอซิกนะสารละลายตัวนี้ใส่เข้ามา2นะครับตัวทำลาย2ตัวผสมกันนะครับตัวถูกละลายอาจจะอยู่ในน้ำหรืออาจจะอยู่ในวินิลอะซิเตตก็แล้วแต่นะครับถ้าอยู่ในน้ำตัวนี้จะเป็นเฮฟวี่เฟสอันนี้จะเป็นไลท์เฟสอันเมื่อผสมกันเสร็จเราก็ส่งไปยังอีกถังนึงนะครับอันนี้อยู่ด้วยกันอันนี้อยู่ด้วยกันแต่เนี้ยแยกถังอันนึงก็จะเป็นผสมอันนึงก็คือถังเซตเตอร์ก็คือปล่อยให้มันแยกชั้นวินิลอะซิเตตชั้นน้ำนะครับนะวินิลอะซิเตตโปรดักก็อยู่ที่ว่าตัวถูกละลายของเราชอบไปอยู่เฟสไหนเฟสบนหรือเฟสล่างอันนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบนึงอันนี้ก็จะคล้ายๆกันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบนึงนะครับก็จะมี mixing tank เราก็จะมี setting tank เพียงแต่ว่าตัวเนี้ยมันจะเป็นลักษณะ overflow ข้างบนเป็น overflow ข้างบนแยกเป็น heavy phase กับ light phase อันนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบนึงลักษณะคล้ายๆกันนะครับ heavy phase กับ light phase อันนี้ก็จะเป็นรูปแบบทั่วๆไปของการสกัดนั่นหลักการก็คือต้องมีการคอนแทคก็คือการสัมผัสการผสมกันนะครับดังนั้นตัวถูกลายก็จะเคลื่อนที่ไปยังบริเวณตัวทำลายที่มันชอบมากกว่าแล้วก็จะมีการแยกชั้นนั่นเองครับอันนี้ก็จะเป็นหลักการทั่วไปของกระบวนการสกัดนะครับนั้นในกระบวนการนะครับทางกายภาพส่วนใหญ่เราก็ใช้ในอุตสาหกรรมยานะครับใช้ในการแยกนะครับพวกเพนิซิลินนะครับในน้ำหมักนะครับเราจะใช้พวกเบลทิอะซิเตตทำละลายพวกเอมิลอะซิเตตหรือเมทิลไอโซบิวทิลคีโตนในการแยกตัวเพนิซิลินหรือในการแยกเ
ชื่อโครมไมซินตัวนี้เราใช้เพนนิลหรือว่าเอมิโอสเตตเป็นตัวทำละลายนะครับตัวที่พูดมาเนี่ยก็คือเราใช้ตัวทำละลายที่เป็นออร์แกนิกโซเวนต์ก็คือสารอินทรีย์นะครับส่วนใหญ่น้ำหมักก็จะเป็นเอควีสโซลูชันก็คือจะมีน้ำเป็นองค์ประกอบแสดงว่าพวกเป็นนิสเซลินพวกโปรตีนพวกนี้ก็ลายอยู่ในน้ำเราก็ใช้ตัวทำลายพวกนี้มาสกัดนะครับเพราะฉะนั้นพวกโปรตีนพวกนิสเซลินพวกนี้ก็จะเคลื่อนที่ไปอยู่ในตัวทำลายแล้วก็สามารถแยกจัดแล้วก็แยกต่อไปนะครับงั้นกระบวนการสกัดเราที่นิยมใช้ตอนนี้มีอยู่3วิธีแรกที่พูดไปแล้วก็คือออร์แกนิกโซเวนต์ก็คือเรามีเอควีสโซลูชันที่มีพวกแอนติบายติกมีโปรตีนมีสารต่างๆที่ต้องการแยกมีตัวถูกละลายเราก็ใช้ออร์แกนิกโซเวนต์ที่สามารถละลายได้ดีกว่าน้ำนั่นเองก็คือนี่อาจจะละลายในออร์โซเวนต์ได้ดีกว่าน้ำมีโอซิเตตโซบิทริกีโตนที่เราพูดไปเมื่อกี้นั้นเราก็เอาไปแยกออกมานะครับด้วยอีกวิธีนึงนะครับบางกระบวนการอาจจะใช้ออร์แกนิกโซเวนต์ไม่เหมาะเพราะว่าอาจจะเป็นสารที่มันอาจจะทำให้โปรตีนหรือว่าสารผลิตภัณฑ์ของเราบางตัวมันเสื่อมสภาพนะครับอาจจะเป็นพิษต่อสารบางตัวเพราะฉะนั้นเราใช้ออร์แกนิกโซเวนต์เพียวๆอาจจะไม่ได้เพราะว่าสารพวกนี้มันเซนซิทีฟเพราะอาจจะอีกวิธีหนึ่งเป็นเอควีสทูเฟสแอคชั่นเอควีสทูเฟสแอคชั่นก็จะใช้กับออร์แกนิกโซเวนต์เพียงแต่ว่าเฟสโซเวนต์ที่เราเพิ่มเข้ามาก็จะมีน้ำเป็นองค์ประกอบด้วยคือเดิมทีเราก็เป็นเอควีสโซลูชันโซเวนตัวใหม่ก็จะมีน้ำเป็นองค์ประกอบด้วยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกโพลิเมอร์หรือพวกเกลือนะครับก็จะเป็นคู่โพลิเมอร์นะครับหรือโพลิเมอร์แล้วก็สับพวกนี้นะครับก็ละลายเข้าไปนะครับอันนี้เดี๋ยวค่อยดูอีกทีเนาะเพราะนั้นก็จะมีหลากหลายคู่นะครับอันนี้อันตัวอย่างนะครับกระบวนการสกัดที่ใช้ในอุตสาหกรรมที่เราเห็นนะนี่เป็นตัวอย่างของการแยกเอานะครับไบเมสนะครับตัวนิเบมไมซินตัวนี้นะเบมไมซินตัวนี้แล้วอันนี้เป็นกระบวนการคร่าวๆหลังจากเกิดปฏิกิริยาทางชีวภาพแล้วก็มีการสกัดนี้สกัดโดยใช้ออร์แกนิกโซเวนต์ก็คือใช้บิวเทนอลนะครับบันมิวเทนอลตัวนี้ก็ใช้สกัดเสร็จอย่างที่เราบอกมันก็จะมีตัวมิกเซอร์แล้วก็เซตเตอร์อันเนี้ยตัวเซตเตอร์ตัวนี้ใช้เป็นเซนทริฟิวก็คือปั่นให้มันแยกชั้นนะครับปั่นให้มันแยกชั้นก็คืออันนี้ก็จะเป็นมิกซิ่งก็ใส่ตัวทำละลายเข้าไปเป็นการสกัดนะครับสกัดเสร็จก็ให้มันแยกชั้นโดยใช้เซนทริฟิวเพราะฉะนั้นตัวการแยกเราก็แยกออกไปนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปแยกต่ออันนี้มันมี2ครั้งก็คือ first and second ก็คือใช้บิวเทนอลเข้าไปต่อนะครับมันยังมีอยู่เราก็สามารถแยกได้เราก็ใส่2ครั้งอันนี้แยก2ครั้งนั่นเองนะครับอันนี้น้ำหมักส่วนที่เหลืออันนี้ก็คือหลักที่เราต้องการนั่นเองหลังจากการสกัดนะครับอันนี้เป็นลักษณะของการใช้ออร์แกนิกโซเวนต์ก็คือสารอินทรีย์อันนี้เราใช้บิวเทนอลอีกตัวอย่างหนึ่งกรณีที่เป็น aqueous sulfate extraction อันนี้เราใช้ในการแยกเอาเอนไซม์ออกมาจากแบคทีเรียนะอันนี้จากกระบวนการหมักเสร็จมันก็จะมีของผสมมีทั้งเซลล์มีทั้งน้ำมีทั้งผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับแล้วก็จะมีเอนไซม์ผสมอยู่เราก็ใช้วิธีการแยกเซลล์มาก่อนวิธีง่ายคืออาจจะใช้การกรองเซนทริฟิวนะใช้การกรองเซนทริฟิวถ้ามีเซลล์เล็กๆอยู่แล้วก็ไปบดมันแตกละเอียดจากนั้นเราก็ทำการแยกนะครับตัวนี้ก็จะมี2สเต็ปเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นสเต็ปที่1สเต็ปที่2นะครับเราก็จะมีการแยก2ครั้งอันแรกก็คือเราใช้ PEG บวกซอลก็คือโพลีเอทิลีนไกลโคลกับเกลือนะครับเราเป็นทั้งบดเนี้ยก็จะมีน้ำเป็นองค์ประกอบนะครับอันนี้ใส่เข้ามาแล้วก็จะมีมิกเซอร์แล้วก็เซตเทอร์เพราะเหมือนกันเลยนะครับกระบวนการสกัดเราก็จะมีการผสมผสมเสร็จก็ปล่อยให้มันแยกชั้นนะครับชั้นล่างแล้วก็ออกมาอันนี้ก็จะเป็นเซลล์ก็จะเป็นพวกเซลล์ดีบีเพราะฉะนั้นตัวชั้นบนที่เราสกัดได้แล้วก็ส่งไปสกัดอีกรอบนึงนะครับรอบนี้เราใส่เฉพาะเกลือซึ่งในเกลือนี้ก็จะมีน้ำเป็นองค์ประกอบมันก็จะเป็นเอควีสโซลูชันของเกลืออันนี้ก็เป็นเอควีสโซลูชันของ PEG กับเอควีสโซลูชันของเกลือผสมนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อผสมกันเสร็จเราก็ปล่อยให้มันแยกชั้นนะครับผลิตภัณฑ์ที่เราได้เราก็แยกออกมานะครับส่วนที่เหลือเราก็พวกสาร PEG พวกเกลือถือแล้วก็รีไซเคิลนะครับแยกเสร็จแล้วรีไซเคิลออกไปอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวอย่างของกระบวนการแยกโดยใช้ aqueous sulfate extraction อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่เรานิยมใช้กรณีที่พวกสารโปรดักต์ของเรามันเซนซิทีฟมากๆกับตัวทำละลายหรือ aqueous sulfate เราก็ใช้อีกวิธีหนึ่งก็คือ supercritical fluid extraction นะครับ supercritical fluid extraction ถ้าเราเรียนทางเทอร์โมไดนามิกหรือว่าเราอาจจะคุ้นๆนะครับก็คือเป็นของเหลวเนื้อคริติคอลนั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นแก๊สนะครับเป็นเวเปอร์เฟส
ก็ที่ความดันคริติคอลนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูสังเกตว่าเราจะดูยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการสกัดนะครับเอาเบต้าแคโรทีนนะครับจากลิปบิทเชลนะครับตัวนี้เราก็จะมีกระบวนการที่จริงมันต้องทำให้คาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นซูเปอร์คริติคอลต้องเพิ่มความดันเพิ่มอุณหภูมิให้อยู่เหนือคริติคอลเทมเพอเรเจอร์ก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆนะครับนะอุปกรณ์คอมเพรสเซอร์นะครับอัดให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ให้มีความดันเหนือคริติคอลแล้วก็เพิ่มอุณหภูมิมีฮีทเอ็กซ์เจอร์มีคอมเพรสเซอร์พวกนี้เข้ามาช่วยให้อุณหภูมิเหนือคริติคอลแล้วก็ความดันเหนือคริติคอลเมื่อเราได้คาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นคริติคอลฟีดนะครับมันก็คล้ายๆกันเราก็เอาคาร์บอนไดออกไซด์ไปผสมกับเอควีสโซลูชันของเราอย่างว่าตัวนี้ทำหน้าที่เป็นโซเวนต์นะครับทำหน้าที่เป็นโซเวนต์นะครับก็จะไปแยกเอาตัวถูกอะไรที่ต้องการออกเพราะนั้นเนื่องจากมันเป็นแก๊สการซึมผ่านการแพร่เข้าไปมันก็จะง่ายกว่าที่เป็นลิควิดนั้นกันก็จะหลายได้ง่ายกว่ามันก็จะแยกง่ายกว่าแล้วก็ในเรื่องเงื่อนไขความรุนแรงนะครับก็จะมีผลต่อผลิตภัณฑ์ของเราน้อยกว่าอันนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างในอุตสาหกรรมทั้งออร์แกนิกโซเวนต์เอควีสทูเฟสแล้วก็ซูเปอร์คริติคอลฟีดแท็กนะครับเรามาดูตัวอย่างของเอควีสทูเฟสคู่เราจะใส่เป็นคู่นะครับเดิมทีเราบอกว่าออร์แกนิกโซเวนต์อย่างที่บอกออร์แกนิกโซเวนต์ถ้าเป็นสารเคมีเพียวๆมันก็จะเป็นอันตรายนะครับต่อผลิตภัณฑ์ของเราเพราะฉะนั้นเราก็นิยมใช้เป็นเอควีสทูเฟสเอควีสทูเฟสก็คือทั้งสองนะครับโซเวนต์มาเป็นคู่ก็จะมีน้ำเป็นองค์ประกอบด้วยนะครับตัวอย่างแรกก็ PEG หรือว่าโพลีเอทิลีนไกลคอลอาจจะผสมโพลีเอทิลีนไกลคอลที่มีน้ำเป็นองค์ประกอบหรืออาจจะเป็นเด็กเทรนก็ได้อาจจะเป็นคู่นี้หรือ PEG คู่กับโพลีไวนิลแอลกอฮอล์นะครับหรือ PEG เป็นคู่กับโซเดียมซัลเฟตก็ได้แต่อย่าลืมว่าทั้งสองอันนี้ต้องมีน้ำเป็นองค์ประกอบก็เรียกว่า aqueous sulfate นะครับใส่อันนี้เข้าไปในโซลูชันของเราสารละลายของเราเพื่อจะแยกเอาตัวถูกหรือ นะครับอาจจะเป็นโพลีโพรพิลีนไกลคอลก็ได้นะครับนะกับเด็กเทรนหรือว่าเป็นฟิสิคอลกับเด็กเทรนนะครับอันนี้ก็จะมาเป็นคู่ๆตัวนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของตัว aqueous sulfate systemครับเราก็จะมาเลือกได้แต่นี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับค่า partition coefficient คือค่าความสามารถในการแยกนั่นเองนะครับดังนั้น partition coefficient คำนวณยังไงนะครับจาก ideal model ของเราก่อนหน้านี้ต่อว่าถ้า k ก็คือ cau หารด้วย cal cau คือ u ก็คือ upper ก็คือความเข้มข้นของตัวถูกละลายนะครับที่อยู่เฟสด้านบนหารด้วยความเข้มข้นของตัวถูกละลายที่อยู่เฟสด้านล่างอย่าลืมว่าครับโดยสมมติฐานของเราก็คือทั้งสองอันนี้มันอยู่ที่สมดุลกัน CAU กับ CAL นั่นเองนะครับ งั้นเราจะรู้ได้ไงว่าระบบของเรามันจะแยกได้มากได้น้อยขึ้นอยู่ค่า K นะครับถ้าค่า K มากกว่า1หมายความว่าไงครับค่า K มากกว่า1นั่นแสดงว่าตัวถูกละลายของเราก็สามารถแยกได้เพียงแต่ว่ามันชอบไปอยู่เฟสด้านบนถ้า k น้อยกว่า1มันก็ไปชอบอยู่กับเฟสด้านล่างเพราะนั้นก็อยู่ที่ว่าตัวธรรมลายของเราเฟสบนเฟสล่างคืออะไรเฟสบนก็คือเฟสที่เบากว่าความหนาแน่นน้อยกว่านะครับเฟสล่างก็คือหนักกว่าเพราะนั้นถ้าไปอยู่เฟสบนนะครับถ้า k ก็ต้องมากกว่า1อยู่เฟสล่าง k ก็น้อยกว่า1เพราะว่าเรานิยามเป็น cau หารด้วย ca นะครับเพราะนั้นตัวค่า k นะครับก็นะขึ้นอยู่กับอะไรบ้างขึ้นอยู่กับขนาดของโมเลกุลของตัวธรรมลายของตัวถูกละลายถูกมั้ยนะครับชาร์ตกรณีที่มันแตกตัวเป็นไอออนนะครับความสามารถในการชอบน้ำหรือไม่ชอบน้ำตัวนี้ก็จะมีผลนั่นเองนะครับตัวนี้ก็มีผลคือปกติทั่วไปในกระบวนการสกัดพวกเอนไซม์พวกนี้ถ้า K จะต้องมากกว่า3เรื่องจากการเกิดการสกัดได้ดีนี่นะครับก็คือมากกว่า3 นั้นถ้า K มากมันก็แยกง่ายแล้วก็ปริมาตรของสารที่เราใช้ก็จะน้อยแต่ถ้า K มันไม่มากมีค่าน้อยนะครับถ้าต้องการแยกให้มันเยอะๆแยกได้ดีต้องการให้ได้ผลได้ผลผลิตยิวเยอะๆเราก็ต้องใช้ปริมาตรค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับปริมาตรสารค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นในการคำนวณหายิวนะครับหรือว่าผลได้ของเรานะครับยิวปกติคืออะไรปกติก็คือ product ที่เราได้หารด้วยนะครับสิ่งที่เราใช้ไปหรือว่าสิ่งที่เราฟีดเข้ามาแต่นิยามตัวนี้เราหาได้จากอีกนิยามหนึ่งก็คือ product ที่ได้หารด้วยตัวถูกละลายเริ่มต้นก็คือเราแยกได้เท่าไหร่เริ่มต้นเรามีเท่าไหร่นี่ก็คือปริมาณเริ่มต้น
กับปริมาณที่จะออกไปได้นั่นเองเพราะฉะนั้นยิวตัวนี้นะครับถ้าเป็น YU ก็คือยิวของเฟสที่อยู่ด้านบนนะครับก็คือความเข้มข้นหรือว่าปริมาณของตัวถูกละลายที่อยู่เฟสด้านบนหารปริมาณของตัวถูกละลายเริ่มต้นก่อนที่จะถูกแยกนะครับงั้นปริมาณก็เอาปริมาตรคูณกับความเข้มข้นเราก็ความเข้มข้นมันคือปริมาณมวลหรือมวลต่อปริมาตรนั่นเองหารด้วยอะไรครับหารด้วยปริมาณเริ่มต้นปริมาณเริ่มต้นก็เอาปริมาตรเริ่มต้นคูณกับความเข้มข้นเริ่มต้นนะครับงั้นเราทราบว่าปริมาตรเริ่มต้นคูณกับความเข้มข้นเริ่มต้นถ้าจากสมดุลมวลก็คืออะไรครับมันก็จะเท่ากับ VU CAU บวกกับ VL CA นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็น yield กรณีเฟสด้านบนถ้าเป็นเฟสด้านล่างนะครับเราก็หา yield ก็คือ YL งั้นเฟสด้านล่างก็คือเอาปริมาณหรือมวลโมลของตัวถูกละลายที่อยู่เฟสด้านล่างหารด้วยเริ่มต้นก็คือ VL CAL หารด้วย VO CAL นั่นเองแต่เราทราบอยู่แล้วว่า VOCO ก็คือ VU CAU บวก VL CAL นะครับ อันถ้าเราหารสมการนะครับทั้งสองสมการด้านบนด้านล่างหารด้วย CAU เพราะนั้นเราก็สามารถหาความสัมพันธ์ของ U นะครับในเทอมของปริมาตรได้เพราะนั้นเราอาจจะไม่ต้องคำนวณหาความเข้มข้นอันนี้เรารู้แค่ว่าปริมาตรของเฟสบนกับเฟสล่างเราก็สามารถที่จะหา U ได้ก็จะง่ายขึ้นนะครับเราก็สามารถกำจัดเทอมของ CAU กับ CL ไปได้ก็คือเราหาร CAU ทั้งข้างบนและข้างล่างหารสมการนี้ทั้งบนและข้างล่างเช่นเดียวกันถ้าเราต้องการกำจัด CAU นะครับหรือ CAL เราก็หาร CAL ทั้งบนและข้างล่างอันนี้ก็ได้นะแล้วก็ใช้นิยามว่า CAL ส่วน CAU มันก็คือ1ส่วน K อันนี้เพราะถ้าเราทราบปริมาตรทราบนะครับ Cartesian coefficient เราก็สามารถคำนวณหา yield โดยไม่ต้องไปทราบความเข้มข้นก็ได้อันนี้เป็น yield ท่านบนอันนี้เป็น yield ท่านล่างอีกเทอมหนึ่งที่สำคัญก็คือ concentration factor นะครับหรือ purification factor นะครับ factor ที่บอกว่าเราสามารถที่จะแยกได้มากได้น้อยมีความบริสุทธิ์มากน้อยแค่ไหนหาได้จากเอาความเข้มข้นด้านล่างหารด้วยความเข้มข้นเริ่มต้นหรือความเข้มข้นด้านบนหารด้วยความเข้มข้นเริ่มต้นอันนี้ก็คือเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เราแยกออกมาได้นะครับเรามาดูตัวอย่างตัวนี้นะครับเราต้องการแยกเอนไซม์นะครับโดยใช้ aqueous true phase extraction ในที่นี้เราต้องการแยกแอลฟาอะไมเลสจากสารละลายเราใช้คู่นะครับโพลีเอทิลีนไกลคอลกับเดคเทรนนะครับของผสมตัวนี้จะมีน้ำประกอบนะครับเราใช้โพลีเอทิลีนไกลคอลกับเดคเทรนเป็น aqueous solution ใส่เข้าไปในสารละลายนะครับเพื่อจะแยกเอาเอมิโอสเตลเอาแอลฟาอะไมเลสออกมานะครับซึ่งแอลฟาอะไมเลสก็ละลายอยู่ในน้ำนั่นเองนะครับโจทย์คนนี้เนี่ยเราทราบค่า K ก็คือ 4.2 แน่นอนค่า K 4.2 แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าตัวถูกละลายอัลฟาอะไมเลสชอบที่จะไปอยู่เฟสด้านบนนั่นเองว่าค่า K มากกว่านะครับให้คำนวณหา maximum possible enzyme หรือความเรียกคือปริมาณมากที่สุดที่เราสามารถที่จะแยกออกมาได้นะครับแยกออกมาได้ถ้าเราทราบอัตราส่วนนะครับ volume ratio นะครับสัดส่วนตัวนี้นะครับตัว volume ratio ของ upper กับ lower คือ5หรือupper กับ lower คือ 0.5 นะครับดูซิว่าถ้า upper มากเราจะได้ yield เป็นยังไงถ้า upper น้อยจะได้ yield เป็นยังไงนะครับก็คือ upper มากก็คือ5อันนี้คือมีค่ามากส่วน 0.5 ก็คือ upper น้อยกว่า lower นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือนะครับส่วนของ upper ส่วน lower ก็คือปริมาตรของส่วนบนกับส่วนล่างนะครับเนาะ2กรณีเพราะฉะนั้นจากกรณีนี้เราทราบว่า yield นะครับจากด้านบนเราใช้สมการก่อนหน้านี้นะครับ U ด้านบนก็คือ VU หารด้วย VU บวก VL ส่วนด้วย K นะครับถ้าเราหารเทอมนี้ด้วย VL จากทั้งข้างบนและข้างล่างเราจะทราบว่านะครับ YU เท่ากับ VU ส่วน VL หารด้วย VU ส่วน VL บวกเป็น1ส่วน K เพราะนั้นเราก็สามารถใช้นะครับตัวนี้คำนวณได้เลยโดยไม่ต้องใส่ความเป็นข้นเราทราบแค่อัตราส่วนถูกไหม VU ส่วน VL เราก็สามารถหาได้เลยตัวนี้ก็คือ VU ส่วน VL ก็คือ5เองนั้นเราแทน VU ส่วนแล้วเท่ากับ5แทน K คือ 4.2 เราได้ 0.95 นั่นแสดงว่าเราสามารถที่จะ recover ได้ 95% หรือแยกออกมาได้ 95% 5% ยังอยู่ในสารละลายเดิมกรณีที่เท่ากับ5แต่ถ้ากรณีที่ 0.5 0.5 คือปริมาตรด้านล่างมากกว่าด้านบนนะครับอันนี้ได้ที่ 0.68 อันนี้บอกอะไรครับเพราะว่าถ้าส่วนของ VU ส่วน VL ลดลงนะครับเปอร์เซ็นต์ที่เราแยกได้จะลดลงอั
ันนั้นถูกต้องเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าจาก 5K มันชอบที่จะไปอยู่ด้านบนนั่นเองมันถ้าใส่ด้านบนเยอะก็จะแยกได้เยอะนะครับตัวนี้ก็จะเห็นชัดเจนวันนี้เป็นตัวอย่างของ aqueous trufate extraction อย่างที่ผมพูดไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้เรามี organic solvent ซึ่ง organic solvent เราใช้อยู่แต่อาจจะใช้ไม่ค่อยเยอะนะครับว่ามันเป็นผลที่ค่อนข้างรุนแรงก็เราจะสารเคมีเพียบๆนะครับแล้วก็ใช้ aqueous trufate ก็คือในส่วนนั้นก็จะมีน้ำเป็นองค์ประกอบอีกตัวหนึ่งนะครับที่ใช้ได้ดีแล้วก็มันเป็นพิษก็จะมีน้อยนะครับมลพิษต่อสิ่งเราก็จะมีน้อยเราใช้ supercritical fluid extraction ครับใช้ supercritical fluid extraction ที่ยอมใช้ก็คือคาร์บอนไดออกไซด์ก็อาจจะใช้น้ำก็ได้ทำให้เป็น critical นะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูนะครับแผนภาพของความดันกับอุณหภูมิเราเห็นว่าเรามี3เฟสก็คือ solid liquid แล้วก็แก๊สนะครับอันนี้ก็คือเป็น triple point จุด3จุดที่ทั้ง3สถานะอยู่ด้วยกันแต่ถ้ามีจุดๆ1ก็คือถ้าเราเพิ่มอุณหภูมิเลยถึงจุดนี้เพิ่มความดันไปถึงจุดนี้เราจะเห็นว่า critical point นะครับถ้าจะเคยจุดนี้เราเรียกว่า super critical fluid นะครับ super critical fluid เพราะนั้นเราจะใช้คุณสมบัตินี้แหละนะครับเรามีคาร์บอนไดออกไซด์เป็นแก๊สเราก็เพิ่มอุณหภูมิให้เลย critical เราเพิ่มความดันให้เลย critical เราก็จะได้ super critical นะครับคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งอย่างที่บอกว่า super critical พวกนี้มันมีคุณสมบัติในการที่จะละลายได้ดีนะครับละลายได้ดีเพราะฉะนั้นก็สามารถละลายเข้าไปในตัวละลายของเราแล้วก็ทำมาแล้วก็ไปดึงตัวละลายออกมาได้ง่ายแล้วก็ความเป็นพิษก็จะมีน้อยความเป็นพิษก็จะมีน้อยเพราะฉะนั้นก็จะสามารถเอามาทดแทนพวกออร์แกนิกโซเวนต์ได้เพราะออร์แกนิกโซเวนต์ค่อนข้างเป็นพิษกับสิ่งแวดล้อมนั่นเองไม่เป็นมลพิษกับสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วเราทำอะไรบ้างเรานิยมใช้ตัวซูเปอร์คริติคอลฟลูอิดตัวเนี้ยนะครับแรกเลยก็คือเพื่อประหยัดโซเวนต์นะครับใช้ในอุตสาหกรรมยานะครับหรือว่าอุตสาหกรรมอาหารกระบวนการแยกเอาพวกอาหารหรือยาพวกสารที่เป็นนะครับสีเป็นกลิ่นอะไรพวกนี้ก็คือพวกน้ำมันนะครับหรือว่าพวกแยกพวกจาระบีก็ได้นะครับพวกนี้ก็นิยมใช้ครับพวกน้ำมันหอมระเหยพวกนี้ก็นิยมใช้นะครับงั้นสรุปแล้วเราใช้ตัวซูเปอร์คริติคอลนะครับที่นิยมใช้ตัวนี้ก็คือใช้ในการในพวกนะครับเอสเซนเชียลออยล์พวกนี้น้ำมันมาเหยนะครับส่วนประกอบทางคลินิกก็คือทางการแพทย์หรือยาพวกนี้นะครับใช้นะแยกจาระบีนะครับหรือว่าพวกฟาวลิ่งต่างๆที่อยู่ในอุปกรณ์นะครับในอุตสาหกรรมก็ได้อีกตัวหนึ่งที่เราใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มนะครับได้การผลิตดีคาร์บคอฟฟี่นะครับก็เป็นคอฟฟี่ที่ไม่มีคาเฟอีนที่จริงก็มีครับแต่มีน้อยเนาะแล้วก็แอลกอฮอล์ฟรีเบียร์คือผลิตเบียร์ที่มีแอลกอฮอล์น้อยหรือไม่มีเบียร์นั่นเองเอาโทษที่ไม่มีแอลกอฮอล์พวกนี้เราก็ใช้พวกนะครับ SFE ก็คือ super critical fluid extraction เข้ามาช่วยอันนี้ก็จะช่วยได้เยอะนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของการประยุกต์ใช้เรามาดูแผนภาพนะครับในกรณีที่เราจะผลิตนะสารตัวหนึ่งเราต้องการแยกสารโดยใช้ L นะครับแล้ว liquid SF extraction ก็ย่อมาจาก liquid super critical fluid extraction นั่นเองแสดงว่าเราเอา SF ก็คือ super critical fluid ไปแยกเอาตัวถูกละลายที่ละลายอยู่ใน liquid เรามี2ตัวนะก็คือมี solid SF กับ liquid SF มาดู liquid SF ก่อน นะครับนะ liquid SF ตัวนี้สมมุติเราใช้คาร์บอนไดออกไซด์ก็คือใช้ SF คาร์บอนไดออกไซด์เป็น super critical นะครับนะของเรามีเอทานอลมีน้ำละลายอยู่ด้วยกันนะครับอันนี้เราต้องการแยกเอทานอลออกจากน้ำเราก็จะฟีดเอทานอลเข้ามาในคอลัมน์นะครับนะหลังจากนั้นเราก็อัดคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นซูเปอร์คริติคอลเพราะนั้นก่อนที่เราจะอัดเราก็ต้องทำคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นซูเปอร์คริติคอลก็ต้องมีการนะครับอัดให้ความดันสูงกว่าคริติคอลนะเพิ่มอุณหภูมิให้สูงกว่าคริติคอลมาแล้วก็อัดผ่านคอมเพรสเซอร์นะครับคอมเพรสเซอร์เราก็จะเป็นแอดิบติกคอมเพรสเซอร์คือไม่มีการแลกเปลี่ยนความร้อนกับสิ่งแวดล้อมเพราะนั้นความร้อนก็อยู่ด้านในนั้นส่งเข้าไปครับอันนี้คอลัมน์นี้ก็ทำหน้าที่สัมผัสก็คือให้เอทานอลกับน้ำของเราเนี่ยสัมผัสผสมกับคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองนะครับนั้นมันก็จะมีตัวรับเฟเนตก็คือตัวน้ำเป็นหลักแล้วก็จะมีเอทานอลอยู่บางส่วนถ้าเราแยกไม่หมดเพราะนั้นเอทานอลที่เราแยกออกไปได้นะครับเราก็ไปลดความดันอ่านวาล์วมั้ยเราก็ต้องใช้วาล์วในการลดความดันนะครับเพรสเชอร์วาล์วตัวนี้งั้นอย่าลืมว่าตัวนี้มันเป็นซูเปอร์คริติคอลเพราะนั้นความดันมันค่อนข้างสูงเนาะความดันค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ลดความดันซะครับเอทานอลก็จะอยู่ในรูปของของเหลว
นะเพราะฉะนั้นส่วนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เราก็แยกออกไปครับตอนนี้ความดันต่ำกว่าคริติคอลเนาะเพราะว่าเราไปลดความดันเพราะเราก็ต้องเพิ่มความดันใหม่ให้เป็นซูเปอร์คริติคอลเราก็สามารถรีไซเคิลคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาได้ก็จะเป็นหลุมนะครับประมาณนี้เนาะประมาณนี้แล้วก็ใช้ได้ต่อครับอันนี้นี่ก็จะเป็นตัวอย่างของการแยกโดยใช้ลิควิดซูเปอร์คริติคอลฟลูอิดเอ็กซ์แทคชั่นหมายก็คือโดยใช้ลิควิดอีกวิธีหนึ่งเพื่อลดนะครับต้นทุนในการผลิตเรานิยมใช้แมมเบรนนะครับซึ่งเป็นมีรูพุ่นนะครับเป็นตัวช่วยในการที่จะนะครับสกัดโดยใช้ซูเปอร์คริติคอลฟลูอิดแอคชั่นนะครับอันตอนนี้เราก็ใช้ได้ดีในการแยกนะครับตัวเรฟเฟนเนตกับแอคแทคเรฟเฟนเนตก็คือเฟสที่ยังมีตัวถูกละลายกับตัวทำละลายเริ่มต้นส่วนแอคแทคก็คือเฟสที่เราสกัดออกไปนั่นเองครับแยกได้ดีอันที่สองข้อดีก็คืออุปกรณ์เครื่องมือต่างก็จะcompact net ก็คือกระทัดรัดนะครับไม่เทอะทะเราก็ใช้เมมเบรนเข้ามาช่วยนะครับเพิ่มพื้นที่ผิวในการสัมผัสระหว่างสารละลายกับตัวทำละลายนะครับก็คือ SF ที่เราเอามานั่นเองอันนี้ก็จะช่วยให้นะครับต้นทุนนะครับอาจจะลดลงหลังจากวิธีก็คือเครื่องมือเรากระทัดรัดนั่นเองนะครับนั้นลักษณะก็คล้ายๆกันนะครับเราก็จะฟีดเอาสารละลายของเราที่เราต้องการสกัดออกมานะครับเข้าไปในเมมเบรนในขณะที่ SF ของเราก็เข้ามาโดยที่จะแพร่ผ่านนะครับแพร่ผ่านเมมเบรนเข้าไปผสมกันข้างในท่อนะครับผสมกันเสร็จเกิดการสกัดแยกนะครับเกิดการเคลื่อนที่ของตัวถูกละลายไปยัง SF เพราะนั้น SF ก็จะแพร่ผ่านเมมเบรนออกอีกด้านหนึ่งนะครับตัวฟีดนะครับที่ยังเหลืออยู่นะครับที่ยังมีถูกละลายเหลืออยู่ก็จะออกปลายท่อเป็นเรฟเฟนเนตอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบลักษณะของซูเปอร์คริติคอลฟิลเทชันกรณีที่เป็นลิควิดโดยใช้แมมเบรนอันสุดท้ายก็คือเป็น solid SF ก็คือเป็นการสกัดนะครับเอา product จาก solid ส่วนใหญ่เราก็เจอเยอะก็คือของแข็งนั่นแหละนะครับเราใช้ตัวทำลายสกัดพวกนี้นะครับอันนี้จะเป็นของแข็งส่วนใหญ่ก็พวกกาแฟถ้าคือเอาเม็ดกาแฟนะแล้วก็เม็ดกาแฟแล้วก็ฟีดคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปจากเดิมอาจจะใช้ตัวทำละลายเพียวๆแต่นี้เราใช้เป็น super critical เองเพราะนั้นฟีดของเราไม่ใช่ลิควิดฟีดเราเป็นโซลิดอันนี้ก็เป็นเม็ดกาแฟฟีดเข้าไปในคอลัมน์นะครับงั้นฟีดเข้าไปในคอลัมน์เราก็ผ่านคาร์บอนไดออกไซด์เหมือนเดิมนะคาร์บอนไดออกไซด์เราก็ต้องทำให้เป็นซูเปอร์คริติคอลก่อนอัดผ่านคอมเพรสเซอร์นะครับไปสัมผัสกับคาเฟอีนของเรางั้นคาเฟอีนก็ถูกสกัดจากนะครับตัวเม็ดกาแฟเนาะนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเรฟเฟนเนตนะครับคาเฟอีนที่สกัดออกมาได้นะครับออกไปพร้อมกับซูเปอร์คริติคอลคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะผ่านวาล์วลดความดันเพราะนั้นความดันก็จะต่ำกว่าคริติคอลนะคาเฟอีนก็ถูกแยกออกมาโดยใช้เซปเปอเรเตอร์ตัวแยกนะครับส่วนคาร์บอนไดออกไซด์ก็ถูกรีไซเคิลกลับเข้าไปใหม่แต่ต้องไปเพิ่มความดันให้เป็นคริติคอลเพราะเราก็สามารถใช้เป็นลูปนะครับรีไซเคิลออกมาได้นั่นเองอันนี้จะเป็นตัวอย่างของนะครับแอคแทคชั่นนะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างของแอคแทคชั่นก็จะมี3รูปแบบเพิ่มก็คือเราจะมีนะครับ aqueous organic solvent นะครับอันนี้เป็นแบบดั้งเดิมนะครับก็ทุกวันนี้เราก็ใช้อยู่กรณีถ้าเป็นกรณีผลิตภัณฑ์ของเรามันไม่ได้ sensitive ต่อตัวทำลายเราก็ใช้เพราะว่ามันอาจจะเรื่องต้นทุนเพราะว่าราคามันไม่ได้แพงถ้าเทียบกับ aqueous to phase หรือ super critical นะอาจจะถูกแต่ถ้าผลิตภัณฑ์ของเรามัน sensitive organic solvent เราจะต้องใช้ aqueous to phase เข้ามาช่วยใช้ super critical คำนวณสายเข้ามาช่วยนั่นเองนะครับ ต่อไปที่เราจะพูดอีกในเลคเชอร์ครั้งนี้ก็คือกระบวนการตกตะกอนนะครับก็คือ precipitation นะอันนี้มีอะไรก็คือสมมุติว่าเรามีตัวถูกละลายอยู่ในตัวทำละลายนะครับละลายอยู่ตัวทำละลายเราต้องการแยกออกมาโดยให้มันตกเป็นของแข็งก็คือเราต้องมีสารอะไรตัวหนึ่งไปกระตุ้นให้มันรวมตัวกันเสร็จแล้วก็ตกออกมาการกระตุ้นอาจจะเป็นการกระตุ้นโดยการทำปฏิกิริยาหรือการเกาะกันด้วยประจุนะครับการแลกเปลี่ยนไอออนกันก็ได้นะครับนะเพราะนั้นก็จะมีหลายวิธีเพราะฉะนั้น precipitation หลักการก็คือเริ่มต้นเรามีตัวอย่างของเรานะครับตัวอย่างของเราก็อย่างเป็นสารละลายนิดเดียวถูกไหมแต่ในนั้นมันมีตัวถูกละลายละลายอยู่นะครับเราก็จะมีตัว precipitating agent ก็คือเป็นสารนะครับที่ก่อให้เกิดการรวมตัวกันของตัวถูกละลายแล้วก็ตกลงมาเป็นแข็งนั่นเองนะครับท้ายหลังจากที่2ตัวนี้ผสมกันนะครับก็จะกลายเป็น precipitate ก็คือของแข็ง
ตะกอนตกลงมาและอีกส่วนหนึ่งก็คือซูเปอร์เนเทนต์ก็คืออะไรครับก็คือของเหลวนะครับก็จะมี2 ส่วนก็คือของแข็งกับของเหลวนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นหลักการง่ายๆก็คือเราก็ปล่อยให้มันตกตะกอนโดยใช้แรงโน้มถ่วงธรรมดาเราก็แยกออกไปนะครับถ้ามันไม่ตกตะกอนอาจจะต้องใช้แรงเหวี่ยงก็คือเซนทริฟิวเข้าไปช่วยนะครับอันนี้จะเป็นหลักการต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นดิสซิปิเทชันอย่างที่เราบอกก็คือเราทำให้ตัวถูกละลายเป็นอินซูลเบิลก็คือเดิมทีมันละลายอยู่เราไปทำให้มันละลายก็คือให้มันรวมตัวกันเป็นก้อนนะครับก็คือให้ตัวถูกละลายกันเป็นก้อนเสร็จแล้วก็แยกออกมาจากสารละลายนะครับส่วนใหญ่เราใช้ precipitation ในกระบวนการแยกโปรตีนนะครับที่เราใช้กันบ่อยอันข้อได้เปรียบหรือข้อดีก็คืออันแรกเลยก็คือราคาถูกแน่นอนราคาไม่แพงนะครับเราก็ใช้เครื่องมือแบบง่ายๆนะครับไม่ต้องซับซ้อนทำแบบต่อเนื่องก็ได้ทำแบบแบตก็ได้นะครับอันนี้ก็ข้อดีของ precipitation นะครับ นะครับแล้วก็นอกจากนี้มันยังสามารถในการแยกนะครับกระบวนการทางชีวภาพพวกแยกพวกนิวคลีอิกแอซิดหรือไขมันนะครับได้นะครับหรือพวกอิมพิวริตี้ต่างๆแต่บางทีนะครับตัวข้อเสียก็คืออาจจะแยกไม่ได้บริสุทธิ์มากนะอาจจะแยกออกมาอาจจะทั้งโปรตีนนะครับทั้งนิวคลีอิกแอซิดหรือไขมันอาจจะออกมาพร้อมกันนะครับอาจจะแยกไม่ได้บริสุทธิ์ต้องใช้วิธีนะครับต้องใช้วิธีอื่นถ้าของผสมเราเริ่มต้นมันมีไม่กี่อย่างโอเคเราสามารถใช้ได้แต่ถ้ามันมีผสมเยอะแยะมากมายมีทั้งโปรตีนมีนิวคลีอิกแอซิดมีไขมันมีอะมิโนแอซิดอันนี้อาจจะใช้ไม่ได้แต่ถ้ามีโปรตีนในน้ำโอเคนะครับเราใช้ precipitation ได้อันนี้เป็นข้อเสียของตัว precipitation เพราะฉะนั้น precipitation นะครับขึ้นอยู่กับอะไรบ้างจะแยกได้ขึ้นอยู่ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถในการละลายของโปรตีนเพราะฉะนั้นหลักการแยกก็คือเราจะไปทำให้มันละลายให้ได้น้อยลงเราต้องไปรบกวนสมดุลถ้ามันละลายได้น้อยลงแสดงว่ามันก็จะแยกออกมาเป็นของแข็งมากขึ้นอันแรกเลยขึ้นอยู่กับขนาดของโมเลกุลโมเลกุลอาศัยหรือโครงสร้างของโมเลกุลนะครับเพราะว่ามันต้องทำอัตกริยากับตัวสารที่เอาไปกระตุ้นให้มันเกิดการรวมตัวนั่นเองนะครับเนาะ ยกตัวอย่างตัวนี้นะครับเราใช้แอนติเจนเราใช้แอนติเจนใส่เข้าไปในสารละลายนะครับแต่เข้าไปในสารละลายมันก็เกิดแอนติเจนนะครับเกิดอินเตอร์แอคชั่นระหว่างแอนติเจนกับแอนติบอดีมันก็กลายรวมตัวกันเป็นโมเลกุลรวมตัวกันเป็นก้อนตกออกมาอันนี้เป็นต้นนะอันหนึ่งก็คือชาร์ตนะครับประจุนะครับของสารนะครับก็มีส่วนช่วยทำให้เกิดการละลายนะครับนั้นโปรตีนปกติโปรตีนเมื่อละลายอยู่ในน้ำอะไรหรือว่าในสารละลายมันก็แตกตัวเป็นไอออนปกติแล้วถ้านะครับชาร์ตหรือประจุมีค่าเพิ่มขึ้นความสามารถในการละลายก็จะมีเพิ่มขึ้นนะครับความสามารถในการละลายก็จะมีการเพิ่มขึ้นมันก็สามารถให้เกิดอินเตอร์แอคชั่นระหว่างตัวโมเลกุลของน้ำได้นะครับโมเลกุลของน้ำได้มันวิธีการที่จะรบกวนสมดุลหรือความสามารถในการละลายวิธีหนึ่งก็คือการเปลี่ยนประจุนะครับหรือการแวลูประจุให้เพิ่มขึ้นให้ลดลงเพราะฉะนั้นเราทำได้โดยการเปลี่ยน pH นั่นเองนะครับวิธีการรบกวนสมดุลโดยการเปลี่ยนประจุหรือการปรับประจุให้มีประจุมากขึ้นลบมากขึ้นบวกมากขึ้นก็คือปรับ pH มาแล้วก็ปรับ pH ให้มีลบมากขึ้นแล้วก็เติมเบสให้มีบวกมากขึ้นแล้วก็เติมกรดอย่างนี้เป็นต้นนะครับเนาะงั้นมีอีกวิธีหนึ่งถ้าเราปรับค่า pH จนกระทั่งอะไรครับจนกระทั่งประจุรวมนะครับเป็น0เราเรียกจุดนี้ว่า isoelectric pH หรือ isoelectric point นะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้ก็คือความสามารถในการละลายจะมีค่าต่ำที่สุดนะครับเรียกว่า minimum solubility เพราะเราสามารถปรับค่า pH จนกระทั่งได้ค่า pI ก็คือ pH นั่นแหละเพียงแต่ว่า pH ที่ทำให้ความสามารถในการละลายมีค่าต่ำที่สุดนะครับถ้ามีค่าต่ำสุดแสดงว่าเราสามารถตกตะกอนของของแข็งออกมาได้มากที่สุดณจุดนี้นั่นเองณจุดนี้เรียกว่า isoelectric point นะครับเพราะฉะนั้นเราดูตัวอย่างตัวนี้เป็นความสามารถในการละลายของใครครับของอินซูลินนะครับอินซูลินในเกลือ 0.1 normal เนาะนะครับก็เป็นฟังก์ชันของ pH เราจะเห็นว่าเมื่อ pH เพิ่มขึ้นแสดงว่า solubility นะครับของอินซูลินลดลงจนกระทั่ง pH ประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ 5.3 นะครับประมาณ 5.3 พอเราเพิ่มมากกว่า 5.3 ปรากฏว่าความสามารถในการละลายเพิ่มขึ้นเราเรียกจุดนี้ว่า PI
นั้น PH ที่ 5.3 ก็คือค่า PI เป็นจุดต่ำที่สุดที่อินซูลินสามารถละลายได้ในน้ำนั่นเองนั้นถ้าเราสามารถลดความสมดุลมาถึงจุดนี้เราสามารถที่จะตกเอาอินซูลินออกมาได้มากที่สุดนะครับมากที่สุดที่เราจะทำได้ถ้าเราเพิ่ม PH นะครับมันจะละลายต่อนะครับนะถ้าลด PH ต่ำกว่านี้ก็จะละลายต่อนั่นเองเพราะฉะนั้นต่ำสุดได้เท่านี้เพราะฉะนั้นเราเรียกว่า PI นะครับ PI ก็คือค่า PH ที่ทำให้ความสามารถในการละลายของนะครับตัวถูกละลายน้อยที่สุดนั่นเองเมื่อกี้เราพูดถึงประจุเราพูดถึงขนาดของโมเลกุลมันก็จะมีตัวโซเวนต์ก็จะมีผลต่อความสามารถการละลายทำไมถึงพูดโซเวนต์เพราะว่าตัวถูกละลายได้ในตัวการละลายก็คือโซเวนต์เพราะนั้นนะครับทั้งสองตัวนี้ต้องมีอะไรกันต้องมีอินเตอร์แอคชั่นกันนะครับก็จะมีอินเตอร์แอคชั่นกันเพราะนั้นตัวโซเวนต์ก็มีผลโซเวนต์เป็นโพลาร์เป็นนอนโพลาร์เป็นไอออนิกนะครับเป็นไฮโดรโฟบิกหรือไฮโดรฟิลิกไฮโดรฟิลิกก็คือไม่ชอบน้ำนะครับไฮโดรฟิลิกก็คือชอบน้ำมันก็ต้องดูด้วยนะครับนะเพราะนั้นก็จะมีผลต่อความสามารถในการละลายของโปรดักต์หรือของตัวถูกละลายของเราอันถ้าเราพูดถึงตัวโมโนไฮดริกแอลกอฮอล์นะครับความสามารถในการที่จะทำให้นะครับพวกโปรตีนหรือว่าไบโอโมเลกุลเสื่อมสภาพตัวเมทานอลมีความสามารถมากสุดน้อยสุดก็คือบิวทานอลโพรพานอลเอทานอลเอทานอลนะครับตามลำดับเพราะนั้นมีตัวมากสุดต่ำลงมาก็คือโพรพานอลต่ำสุดก็คือเมทานอลนะครับต่ำสุดคือเมทานอลเพราะนั้นเราแสดงว่าอะไรครับตัวแอลกอฮอล์ที่มีโซ่หรือว่าตัวมีคาร์บอนปริมาณมากนะครับคาร์บอนก็จะมีมากนะครับก็สามารถที่จะทำละลายพวกนะครับอินเตอร์แอคชั่นระหว่างพวกแอลกอฮอล์นะครับระหว่างโปรตีนได้นะครับตัวนี้นะครับซึ่งพูดง่ายคือมันสามารถเกิดอินเตอร์แอคชั่นได้นั่นเองว่ามันสามารถที่จะดีเนเจอร์ก็คือทำให้เกิดการสืบสภาพนะครับนะครับ นอกจากนี้นะครับตัวไอออนิกเมื่อกี้เราพูดถึงนะครับตัวแอลกอฮอล์นะครับถ้าเราพูดถึงไอออนิกกรณีที่ตัวโซเวนต์มันสามารถแตกตัวเป็นไอออนได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็สามารถที่จะทำให้เกิดการละลายหรือทำให้เกิดดิสโซเลชันเอฟเฟคนะครับกรณีนี้ถ้ามันเป็น salting in คืออะไรครับถ้าเราเติมพวกตัวทำละลายที่เป็นไอออนิกนะครับที่เป็นอิเล็กโทรไลต์พวกนี้นะครับถ้ามันเพิ่มความสามารถในการละลายก็คือบางตัวเราเพิ่มเกลือหรือเพิ่มตัวไอออนิกโซลูชันเข้าไปปรากฏว่าความสามารถในการละลายมันเพิ่มเราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า salting in นะครับแต่ถ้าเราเติมเข้าไปแล้วความสามารถในการละลายลดลงเรียกว่า saltingซึ่งสิ่งที่เราต้องการก็คือเราต้องการ salting out ว่าต้องการให้มันเกิดก่อนต้องให้ความสามารถการละลายลดลงนั่นเองเพราะนั้นกรณีที่เราต้องการ precipitation เราต้องการ salting out เราก็ต้องดูว่าส่วนใหญ่ก็เป็นเกลือนั้นตัวไอออนิกนะครับหรือ electrolyte ที่เรานิยมใช้ในการเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการตกตะกอนเราใช้เกลือที่ต่างๆนะครับเพราะนั้นถ้าเป็น salting in อันนั้นเราไม่ต้องการว่าถ้าใส่เข้าไปมันก็เป็นการเพิ่มความสามารถการละลายแต่ถ้าเป็นซอลติ้งแล้วโอเคเราต้องการว่าใส่เข้าไปแล้วความสามารถในการละลายลดลงพอความสามารถในการละลายลงส่วนที่เกินมามันก็จะตกเป็นตะกอนนั่นเองนะครับอันนี้คือเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือนอกจากตัวอินเตอร์แอคชั่นนะครับนอกจากตัวขาดก็จะมีตัวเอานี่ตัวนี้เข้ามานะครับนั้นก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่เราพิจารณาก็คือเซอร์เฟสผิวของโมเลกุลของโปรตีนมันเป็นฉาดไหมมันนอนโพลาร์ไหมนะครับมันเป็นฉาดทางบวกหรือฉาดลบนะครับประจุบวกประจุลบหรือเป็นไฮโดรโฟบิกไฮโดรฟิลิกชอบน้ำไม่ชอบน้ำอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องดูด้วยนะครับถ้ามันเป็นไฮโดรฟิลิกถ้าเราใส่เข้าไปมันยิ่งชอบไปละลายในน้ำอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าถ้าเป็นไฮโดรฟิลิกมันไม่ชอบน้ำมันก็จะไม่ละลายในน้ำอันนี้ก็ต้องดูด้วยเรามาดูอันแรก isoelectric precipitation อันนี้อย่างเราพูดไปแล้วว่า isoelectric point ก็คือเป็นค่า pH ที่ทำให้โปรตีนนะครับมีความสามารถในการละลายต่ำสุดนะครับมีความสามารถในการละลายต่ำสุดตัวนี้ถ้าเรายกตัวอย่างเป็น casein ก็คือ PI อยู่ที่ 1.6 ก็คือบินจากน้ำนมของเรานะครับงั้นถ้าเราปรับค่า pH ของสารละลายให้เราอยู่ที่ 4.6แล้วก็สามารถที่จะตกตะกอนของเคลื่อนออกมาได้นะครับตรงนี้
นะครับวิธีการง่ายๆเลยคือเราก็ปรับค่า pH จนกระทั่งได้ค่า pH นี่พอได้ค่า pH ปั๊บประจุรวมจะเป็น0พอประจุรวมจะเป็น0มันก็สามารถตกตะกอนออกมาได้นั่นเองก็คือโปรตีนฉะเท่ากับ0มันก็คือ minimum solubility เราก็จะได้โปรตีนออกมาเป็นตะกอนหรือเป็นผลึกออกมานั่นเองนะครับ อันมันมีอีกเทอมนึงนะครับที่มีผลต่อตัว PI ก็คือค่า pKa กรณีที่สารสามารถแตกตัวเป็นประจุแล้วก็มีประจุมากกว่า1ประจุนะครับมันก็จะมีค่า pKa ยกตัวอย่างเป็นอัลฟาคาร์บอกซิลิกแอซิดก็จะมี pKa อยู่ 2.4 บวกลบ 0.5 หรือหมู่อะมิโนซิดกรุ๊ปนะครับก็จะมี pH 9.6 เพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าอะมิโนซิดมันมีอย่างน้อย3หมู่นะครับหมู่เอเมนก็คือหมู่อะมิโนนะครับหมู่คาร์บอกซิลิกนะครับแล้วก็หมู่อาตัวนี้เพราะฉะนั้นนะครับถ้ามันแตกออกมา3หมู่มันก็มีค่า pKa 3หมู่อันนี้ก็จะมีผลต่อนะครับต่อประจุด้วยประจุรวมถ้าเป็น0โอเคมันก็มีนิมัมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถหา PI ก็คือ summation ของ 1.2 summation pKa นะครับเราสามารถหา PI ได้ตามสมการนี้เป็นตัวอย่างของ PI นะครับของสารต่างๆเช่นของเปปซินก็อยู่ที่ประมาณ1นะครับหรือว่า PI ก็คือ pH นะครับ PI ก็คือ pHเองแต่ว่า PI ก็คือ pH ที่ทำให้ประจุของนะครับโปรตีนมีค่าเป็น0นั่นเองก็คือเป็น minimum solubility ของเอกอะลบูมินก็คืออะลบูมินที่ได้จากไข่นะครับก็คือ 4.6 โซเดียมอะลบูมิน 4.9 นะครับเอนไซม์ UL อยู่ที่5นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างไลโซซามอยู่ที่11นะครับก็คือเราจะเห็นว่าถ้าเป็นพวกเปปซินเอกอะลบูมินซึ่งมันก็จะเป็น pH ต่ำก็คือเป็นพวกกรดนั่นเองก็เป็นไลโซซามนะครับไซโตโครมก็อยู่มัน10กว่าอันนี้ก็จะเป็นเบสอันนี้ก็จะเป็นค่า pH นะครับที่ทำให้ solubility ต่ำสุดหรือค่า PI นั่นเองอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับอีกอันนึงนะครับตัวนี้เป็น salting out precipitation อย่างที่พูดไปแล้วนะครับเราต้องการ salting out เราไม่ต้องการ salting in ถ้าเป็น salting in ก็คือเราเติมเกลือเข้าไปแล้วความสามารถในการละลายมันเพิ่มขึ้นซึ่งมันไม่ส่งผลดีหรอกถ้าเติมเกลือไปแล้วทำให้ความสามารถการละลายมันลดลงมันก็ทำให้เกิดตะกอนออกมาได้นั่นเองนะครับแต่โดยทั่วไปนะครับบางครั้งก็บอกว่าเมื่อเราเติมเกลือไปแล้วมันมีช่วงเริ่มต้นนะครับความสามารถในการละลายมันเพิ่มขึ้นพอเราเติมเข้าไปอีกนะครับมันก็จะลดลงอันนี้คือเป็นเอฟเฟกต์โดยทั่วไปที่เราจะเจอนะครับตอนนี้เป็นตัวอย่างของกราฟแสดงความสามารถในการละลายแกน Y แล้วก็ปริมาณเกลือหรือความเข้มข้นของเกลือนะครับก็จะมี salting in effect salting out effect นะครับตัวนี้นั้น low salt concentration ก็คือ salting in อย่างที่อาจารย์บอกนะครับก็คือช่วงความเข้มข้นต่ำๆมันจะเป็น salting effect และช่วงความเข้มข้นสูงขึ้นไปนะครับมันก็จะเป็น salting out effect ที่เราต้องการช่วงนั้นอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับว่าถ้าเป็นเกลือโซเดียมคลอไรด์เนาะเราเห็นว่าเกลือโซเดียมคลอไรด์นะครับในช่วงเราพัดระหว่างความสามารถในการละลายคือ log S ส่วน S สูงนั่นเอง S ก็คือความสามารถในการละลาย S สูงก็คือปริมาณเริ่มต้นนะครับความเข้มข้นเริ่มต้นตอนนี้ที่ยังไม่ได้ใส่เกลือนะครับ S ก็คือความสามารถการละลายหรือความเข้มข้นที่ละลายได้นะครับในตัวทำละลายกรณีที่เราใส่เกลือไปแล้ว S0 ก็คือยังไม่ใส่เกลือสมมติว่าเรามีน้ำนะครับ S0 ก็คือความสามารถในการละลายของโปรตีนที่อยู่ในน้ำอย่างเดียวนะครับอันนี้เป็นความสามารถในการละลายของฮีโมโกลบินนะครับในโซเดียมคลอไรด์นะครับเราจะเห็นว่าถ้าอยู่ในโซเดียมคลอไรด์นะครับถ้าเราเพิ่ม I นะครับช่วงแรกๆเนาะตั้งแต่0ถึง1นะครับ ionic strengthนะครับประจิตว่าความสามารถการละลายเพิ่มขึ้นนะครับพอเลย1 นะครับค่อนข้างคงที่ประจิตว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นด้วยนั่นแสดงว่าโซเดียมคลอไรด์ไม่ได้ช่วยให้เกิดการตกตะกอนของฮีโมโกลบินนะครับในช่วง0ถึง3นะครับที่เรามีข้อมูลนะนะครับอันที่2ถ้าเราใช้โพแทสเซียมคลอไรด์นะครับเกลือโพแทสเซียมนะครับประจิตว่าคล้ายโซเดียมคลอไรด์เพิ่มขึ้นแล้วคงที่อยู่ในช่วง1ถึง3แล้วก็ประมาณ 2.5 จะเริ่มลดลงนะครับแต่ช้าๆเพราะฉะนั้นโซเดียมคลอไรด์ก็สามารถตกตะกอนได้แต่ไม่ค่อยเหมาะสมเพราะอะไรส่วนใหญ่แล้วมันจะเพิ่มขึ้นแล้วคงที่แต่ถ้าเราเทียบระหว่าง2ตัวมันคือโซเดียมคลอไรด์กับโพแทสเซียมคลอไรด์กับแอมโมเนียมซัลเฟตโซเดียมซัลเฟตอันนี้เห็นชัดเจนนะเราเห็นว่าแอมโมเนียมซัลเฟตกับโซเดียมซัลเฟตนั้นนะครับsalting out effect ชัดเจนเพราะว่าช่วงแรกเป็น salting in ก็จริงนะครับตั้งแต่0ถึง1แต่พอเกิน1ปั๊บมันจะลงอย่างรวดเร็วก็คือความสามารถในการลดลงอย่างรวดเร็วโดยที่โซเดียมซัลเฟตนั้น
ลงเร็วกว่าแอมโมเนียมซัลเฟตโซเดียมซัลเฟตกับแอมโมเนียมซัลเฟตเหมาะที่จะเป็นตัวทำให้เกิดการตกตะกอนของฮีโมโกลบินนั่นเองโซเดียมคลอไรด์กับโพแทสเซียมไม่เหมาะนะครับนะคือโพแทสเซียมคลอไรด์ใช้ได้เพียงแต่ว่าอาจจะตกตะกอนได้น้อยมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการตกตะกอนนะครับนะครับต่อไปเราลองมาดูกฎในการเลือกนะครับว่าต้องการใช้เกลือประเภทไหนนะครับในการทำให้ตกตะกอนเรามีอันแรกเลยก็คือถ้าเป็นแอนไอออนนะครับเป็นจุดลบนะครับความสามารถในการละลายตกตะกอนของซิตเตรตนะครับเราเลือกเกลือพวกซิตเตรตจะดีที่สุดถ้าเป็นไนเตรตจะต่ำที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกเกลือนะครับในการตกตะกอนพวกโปรตีนนะครับเราควรไปเลือกพวกซิตเตรตนะครับหรือพวกฟอสเฟตก็จะต่ำลงมาหน่อยซัลเฟตทำอะไรที่ต่ำสุดก็คือไนเตรตนั้นประสิทธิภาพในการตกตะกอนไนเตรตต่ำสุดสูงสุดก็คือซิตเตรตนะครับอันนี้คือแอนไอออนแต่ถ้าเป็นแคทไอออนนะครับแอมโมเนียมนะครับเมื่อกี้เราเห็นว่าแอมโมเนียมนะครับแอมโมเนียมดีกว่าโพแทสเซียมแล้วก็ดีกว่าโซเดียมเราก็สรุปมาตัวนี้นะครับแอมโมเนียมเหมาะในการทำให้เกิดการตกตะกอนมากที่สุดโซเดียมน้อยสุดนั่นเองนะครับสองอันนี้เราเรียกว่าไบโอโทรปิกซีรีส์หรือโฮมิซิเตอร์นะครับซีรีส์เนาะนะครับสเต็ปที่3นะครับวิธีเลือกก็คือเลือกเกลือที่ราคาถูกนะครับเนาะที่เราสามารถใช้ในปริมาณเยอะนะครับถ้าแพงเราก็ไม่ดีเราก็ต้องหาเลือกที่เหมาะสมแล้วก็นะครับความหนาแน่นของเกลือกับพรีซิปิเตตควรที่จะมีความแตกต่างเราถึงจะแยกได้นะครับเนาะนะครับมาเลือกเกลือที่มีความหนาแน่นนะครับนะข้างต่างกันนะครับอันที่3นะครับเราไม่นิยมใส่เกลือที่เป็นสารละลายนะครับนะควรใส่เป็นโซลิดมากกว่าใส่สารละลายถ้าเราใส่เป็นสารละลายก็เหมือนไปเจือจางยิ่งช่วยการตกตะกอนได้ยากนะครับเพราะนั้นวิธีการเติมนะครับให้เติมเป็นของแข็งนะครับนะครับถ้าไม่เป็นก็ไม่ต้องเติมเป็นสารละลายเพราะสารละลายคือเหมือนเราไปเจือจางสารละลายพอไปเจือจางครับมันก็คือเพิ่มความสามารถการละลายเข้าไปอีกตกตะกอนได้ยากอีกนะครับนะถ้าเราทำการทดลองสเต็ปสุดท้ายก็คือเราก็นะครับหาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการละลายกับความเข้มข้นอาจจะใช้ในเทอมของ log solubility นะครับเท่ากับค่าคงที่นะครับบวกกับความเข้มข้นคูณกับค่าคงที่นะครับเราก็สามารถหาความสัมพันธ์ของ solubility เป็นฟังก์ชันกับ concentration ได้อาจจะปรับค่า pH ต่างๆก็ได้นะครับเราก็จะได้ความสัมพันธ์ทั่วไปนะครับตรงนี้ท่านก็จะแนะนำเกี่ยวกับกระบวนการสกัดและการตกตะกอนเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวคราวต่อไปเราก็จะมาพูดเกี่ยวกับการดูดซับนะครับแล้วก็จะมีเมมเบรนเนาะเป็นการระเหยนะครับการคุมตัวกราฟฟี่การตกผลึกก็จะมีอีก 3-4 อย่างที่ยังไม่ได้พูดถึงครับเดี๋ยวค่อยมาพูดกันคราวหน้านะครับเดี๋ยวคราวนี้ขอแค่นี้ก่อนครับ